วิธีรักษาฝ้าให้หายขาดอย่างเห็นผลด้วยสมุนไพรวิธีเยียวยารักษาฝ้าบนใบหน้านั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจซื้อคอร์สแพงๆในการรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์หรือสารเคมีลอกฝ้าเรามาลองเยียวยารักษาฝ้าด้วยวิธีธรรมชาติกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วจะรู้ว่าการรักษาฝ้าด้วยสมุนไพรนั้นดีและเห็นผลจริงขนาดไหนสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ามาเกิดจากคลื่นรังสี UV จากแสงแดดที่ทำร้ายผิวหน้าทำให้เมลานินทำงานผิดปกติจนเกิดรอยฝ้าตามส่วนต่างๆของใบหน้าที่กระทบแสงแดดเป็นประจำได้แก่จมูกแก้มริมฝีปากคางหน้าผากและส่วนอื่นที่กระทบแสงแดดได้แก่หัวไหล่แขนและอื่นๆนอกจากแสงแดดแล้วความเครียดการตั้งครรภ์ยาคุมยากันชักและมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เกิดรอยฝ้าค่ะวิธีรักษาฝ้าให้หายขาดด้วยสูตรสมุนไพรรักษาฝ้า1สมุนไพรรักษาฝ้าด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีกรดลอริกที่จะเปลี่ยนเป็นโมโนลอรินซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆทำให้รอยฝ้าจางลงและยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาจากแสงแดดสามารถช่วยกันแดดได้ระดับหนึ่งทำให้ช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินที่แปรปรวนจนเกิดฝ้าน้ำมันมะพร้าวจึงสามารถช่วยยับยั้งและรักษาฝ้ารวมถึงความหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีเมื่อใช้แล้วไม่เหนียวเหนอะหนะผิวหน้าซึมไวกลิ่นหอมใช้ได้ทุกวันข้างนอกจากนี้น้ำมันมะพร้าวยังมีวิตามินช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นขาวใสขึ้นและช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยได้ดีอีกด้วยครับบางคนใช้เช็ดเครื่องสำอางก่อนล้างหน้าด้วยนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นสมุนไพรรักษาฝ้าที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะวิธีใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาฝ้าใช้น้ำมันมะพร้าวทาบำรุงผิวหน้าหลังอาบน้ำทุกวันเช้าเย็นหากตอนเช้าที่ต้องออกไปทำงานไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะเพราะผิวหน้าจะมันระหว่างวันแต่เหมาะกับคนผิวแห้งใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะจะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นกระจ่างใสขึ้นรอยฝ้ากระจุดด่างดำจะค่อยๆจางลงสิวลดลงริ้วรอยตื้นขึ้นดีด้วยสามารถใช้ได้ทุกวันเห็นผลเปลี่ยนแปลงภายใน2สัปดาห์ค่ะ2สมุนไพรรักษาฝ้าด้วยน้ำมันละหุ่งน้ำมันละหุ่งอุดมไปด้วยวิตามินอีไตรกลีเซอไรด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระใช้มานานหลายศตวรรษเพื่อประโยชน์ในการรักษารอยฝ้าเอาน้ำมันละหุ่งนวดทุกวันฝ้าก็จะจางลงได้แต่ต้องใช้เวลาเมื่อใช้แล้วหน้าชุ่มชื้นขึ้นช่วยลดริ้วรอยได้ดีและยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียไม่ทำให้เกิดสิวบางคนนำไปทำคลีนซิ่งออยล์เองโดยใช้น้ำมันละหุ่งแล้วนวดหน้าล้างเครื่องสำอางได้ดีเลยทีเดียวค่ะวิธีใช้น้ำมันละหุ่งรักษาฝ้าเพียงทาน้ำมันละหุ่งหลังล้างหน้าเช้าเย็นจะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นกระจ่างใสรอยดำฝ้ากระค่อยๆจางลงพร้อมทั้งยังช่วยลดเลือนริ้วรอยอันไม่พึงประสงค์บนใบหน้าได้ดีอีกด้วยค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันและจะค่อยๆเห็นผลเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สัปดาห์ที่3ขึ้นไปค่ะ3สมุนไพรรักษาฝ้าด้วยน้ำมันมะรุมน้ำมันมะรุมมีวิตามินซีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสที่จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระผลัดเซลล์ผิวคล้ำให้ค่อยๆหลุดลอกอย่างอ่อนโยนมีเนื้อบางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะใช้แล้วหน้าไม่มันและหลังใช้ตื่นเช้ามาจะรู้สึกได้ทันทีว่าผิวนุ่มและตึงกระชับใช้ไปสักระยะผิวจะค่อยๆสดใสไม่หมองคล้ำฝ้าจะค่อยๆจางลงแต่ในเรื่องฝ้ากระในขวดแรกอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากเข้าเดือนที่2ประมาณกลางเดือนจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเข้าวิธีใช้น้ำมันมะรุมรักษาฝ้าเพียงทาน้ำมันมะรุมหลังล้างหน้าเช้าเย็นจะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นกระจ่างใสรอยดำฝ้ากระค่อยๆจางลงพร้อมทั้งยังช่วยลดเลือนริ้วรอยอันไม่พึงประสงค์บนใบหน้าได้ดีอีกด้วยค่ะสามารถใช้ได้ทุกวัน
และจะค่อยๆเห็นผลเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สัปดาห์ที่3ถึง4ขึ้นไปค่ะสูตรเหล่านี้สามารถบรรเทารักษาฝ้าให้ค่อยๆจางลงได้ในระดับหนึ่งแต่หากอยากให้การรักษาฝ้าได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นก็ควรใช้ครีมรักษาฝ้าควบคู่ไปกับการทาครีมกันแดดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าที่เชื่อถือได้และสารสกัดหลักจากสมุนไพรธรรมชาติค่ะใช้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.herbandhertaland.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://go.gl/6k6mj2 ขอบคุณภาพที่มาhttps://xnkid12cgi9c/coda6j/xnbnet/s/h.http://www.manescarncare.com/How to cure melasma completely with herbs?How to treat melasma on the face. It is not difficult to think. Do not rush to buy expensive cosmic laser treatment or chemical peeling. We try to heal the natural way before it. Then know that the treatment of herbal blemishes are good. And how true. Causes of blemishes are caused by UV rays from the sun that attack the skin. Melanin causes malfunction.The melasma is caused by various parts of the face that affect the sun, including the nose, cheeks, lips, chin, forehead, and other parts of the body, including the shoulder, arms, etc. In addition to sun exposure, stress, pregnancy, medications, seizures, and many other factors, the cause of frost marks. How to cure melasma cured with herbal formula treatment.One Diamond Suit Herbal Treatment for Melasma Coconut Oil Cold Pressed Coconut Oil has lauric acid to convert to monolaurin. This is a disinfectant that causes melasma, freckles, make the fade, and also antioxidants from the sun. Can help with sun protection level. It inhibits pigment melanin that is disturbed to cause blemishes.Coconut oil can help prevent and treat melasma and dark circles as well.When used, it does not sticky, soothing, permeating and sensitive skin every day. In addition, coconut oil also has a vitamin E to help moisturize the skin and help reduce wrinkles of age as well. Some people wipe the makeup before washing it. Cold pressed coconut oil, it is a good treatment for melasma. How to use coconut oil to treat skin blemish using coconut oil to skin after the shower every morning and evening. If you need to work out in the morning, do not need it because it will face it during the day. But it is suitable for people who are used to it. It will help to moisturize the skin. Radiance, freckles will gradually fade acne, reduced wrinkles. Shallow as well, can be used every day. See changes within 2 weeks.2 Diamond Suit Herbal Treatment with Castor Oil Diamond Suit Castor Oil is rich in vitamin E triglycerides with anti-inflammatory and antioxidant activity used for centuries. For the treatment of melasma, castor oil massage every day, the frost will fade, but it takes time. When used, the face moisten, reduce wrinkles well, and also help to inhibit bacteria.Do not cause acne. Some people do it to do cleansing oil using castor oil and then massage the face of the cosmetics. How to use castor oil to treat melasma? Just castor oil after washing the morning, evening to help moisturize the skin. Freckles gradually fade.
as well as to reduce unwanted facial wrinkles well with me, can be used every day, and gradually to see changes from week 3 up 3 Diamond Sooth Moringa Herbal Treatment. Diamond Sooth Moringa Oil contains vitamin C, potassium, phosphorus, which helps in fighting free radicals, skin dark circles gently peeling gently, lightweight, non-sticky texture. I do not use it, and after waking up in the morning, I immediately feel the skin soft and tight. Used to wash the skin gradually bright, not dull. Melasma gradually fades, but in the case of freckles in the first bottle may not be very clear in the second half of the month to notice clearly. To change in a better way, how to use Moringa oil treatment for melasma. Just apply Moringa oil after morning, evening to help moisturize the skin. Freckles gradually fade, as well as reduce unwanted wrinkles on the face well with me. Can be used every day, and will gradually see changes from 3 to 4 weeks up. These formulations can relieve melasma to a degree, but if you want to treat the blemish better performance, it should be treated with a cream to cover the sun with it. Then do not forget to choose a reliable treatment products, and the main extract from herbs, use it as well. Do not forget to listen to it. Do not forget send it to your friends, or someone that friends, caring because of great pleasure, is to give. Ask for good health, wealth, happiness, all over you, forever. Do not forget, if you like please press like, if you like, please subscribe, to cheer to us too. Thank you. Thanks for the information and pictures. Source http://www.herbandherthisland.com/read more at https://goo.gl/6k6mj2. Thanks for the picture. http://xn-12cgi9jakota6jhoxnb.net per hour. http://www.maniskincare.com/